สวัสดีค่ะ3 2 1วันนี้นะคะครูหนูนะคะก็ได้มาเรียนนะคะกับครูหนูนานะคะซึ่งบางครั้งนะคะคนเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพัฒนาตัวของเราเองนะคะซึ่งวันนี้ครูหนูนะคะได้มาเรียนการยิงแอดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะจากเพื่อนๆนะคะอันนี้เดี๋ยวครูหนูจะให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้คือกลุ่มนักเรียนและก็กลุ่มครูครูหนูนานะคะวันนี้มาเรียนกันที่เชียงใหม่เลยค่ะเป็นร้านของคุณชอนนะคะบรรยากาศก็น่ารักสนุกสนานเลยค่ะยิ่งได้พาตัวเองก้าวไปสู่โลกข้างหน้านะคะที่เรารู้ว่าถ้ายิ่งเราไม่หยุดพัฒนานะคะเราจะทำให้ตัวของเราเองนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าหากวันนี้ใครนะคะที่กำลังอยากที่จะพาตัวเองนะคะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งอะไรอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าตัวเราเก่งแล้วนะคะจริงๆแล้วเรายังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เรายังไม่รู้นะคะและวันนี้คุณนูมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาเรียนรู้กับกลุ่มมาสเตอร์มายด์นะคะมีน้องๆมีพี่ๆนะคะที่มาเรียนด้วยกันนะคะเห็นไหมคะคุณหนูมีความสุขและสนุกทุกครั้งค่ะระหว่างช่วงเวลาเดินทางนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงนะคะที่คิดว่าตัวเองนะคะเก่งอยู่แล้วแล้วไม่อยากที่จะเรียนรู้นะคะคุณคิดผิดแล้วค่ะจงเรียนรู้และพัฒนาตัวของคุณเองไปได้ตลอดเวลานะคะยิ่งเรียนเห็นไหมคะอันนี้คุณครูหนูนาค่ะวันนี้คุณหนูมาเรียนได้นะคะจับมือทำจับมือทำนะคะถามครูนูได้นะคะว่าเรียนเป็นยังไงวันนี้สุดยอดเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้เจอกลุ่มน้องๆ นะคะน้องๆแต่ละคนก็มีความเก่งอยู่ในตัวแล้วค่ะแต่เขาก็ยังเรียนรู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้ได้เอาเข้าไปในตัวของเขานะคะมันมีประโยชน์และก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเรียนรู้ตลอดเวลาฝึกฝนตลอดเวลานะคะถ้าหากวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่แบบเดิมๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้มันยังไม่ตอบโจทย์คุณนะคะยิ่งคุณเรียนรู้ยิ่งคุณพัฒนาและยิ่งคุณพาตัวของคุณเองก้าวไปสู่วันข้างหน้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังผลักดันตัวคุณเองค่ะคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขและก็สนุกค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองอย่างสูงสุดเหมือนเช่นคุณหนูเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะค่ะยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะอ้าวไลฟ์หน้านะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ทั้งชมสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครูหนูนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ครูหนูขอเอาความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปฝึกฝนแล้วก็เอาไปลงมือทำก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย